ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะท่านญาติธรรมซึ่งครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สลายุทธสิริสาโลค่ะท่านผอ.สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาสาธุเรดิโอจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวัดท่าพญาจักรก็เมตตาลิงก์สัญญาณให้กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้กับรายการธรรมวลีในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ค่ะท่านญาติธรรมก็ทางจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีญาติธรรมที่เป็นแฟนรายการอยู่หลายท่านเลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่พอเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็ได้รับความอบอุ่นในการต้อนรับเป็นอย่างดีเลยเข้ามาถามเข้ามาคุยนี่ทำว่าวารีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านญาติธรรมนะคะก็ทุกๆวันเราก็เอาธรรมะแบบเรียกว่าสบายๆมาคุยกันวันนี้เป็นวันพระด้วยนอกจากเป็นวันเสาร์แล้วเนี่ยยังเป็นวันพระอีกเมื่อวานได้มีโอกาสเดินทางไปที่วัดท่าพญาจักรค่ะไปธุระนิดหน่อยนะคะไปกับครูอาจารย์ไปวัดท่าพญาจักรแล้วก็ตีรถกลับเลยนะคะก็จากแผนการที่วางอยู่งานหลายอย่างมากเลยค่ะก็เปลี่ยนทันทีเลยค่ะนะคะพลิกเลยค่ะพลิกแผนสวัสดีค่ะพี่แพตตี้แผนต่างๆก็เปลี่ยนด้วยความที่มีงานธุระด่วนมาเข้ามาพอดีขอญาติไม่แจ้งธุระด่วนเพราะว่ามีธุระอื่นที่จะต้องทำแล้วก็รับปากคนเอาไว้ก็เลยต้องได้เอาทิ้งไปก่อนค่ะนะครับต้องได้ทิ้งธุระอื่นไปก่อนเพราะว่าความสำคัญมันจัดลำดับแล้วอันนี้มันด่วนสุดนะคะก็เลยไปธุระด่วนก่อนแล้วก็เรียบเรียงใหม่สตินะคะเป็นสิ่งที่ปรับหัวใจของเราได้ดีที่สุดเมื่อก่อนจะเป็นคนที่โทษตัวเองค่ะพอวางแผนอะไรเอาไว้ก็แล้วแต่แล้วมันทำไม่ได้อ่ะท่านญาติธรรมไม่ทราบเป็นหรือเปล่าพอวางแผนปุ๊บเนี่ยแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยมันจะรู้สึกเฟลรู้สึกไม่โอเคว่าเอ๊ะทำไมเราถึงทำแบบนี้ไม่ได้เสียดายเวลาจังเลยอะไรเงี้ยโอ้สวัสดีค่ะพี่เมฆคลาเดี๋ยวเจอกันค่ะพี่เมฆยังไม่ได้นัดเลยเจอกันนะคะพี่เมฆคลานี่เป็นประธานสมาคมประธานวัดนะคะที่ประเทศเดนมาร์กก็ต้องขออนุโมทนาบุญใหญ่มากค่ะนะคะเจอกันมานานแสนนานตั้งแต่ยังไม่มีวัดแดนไทยจนวันนี้วัดแดนไทยเนี่ยได้ถูกเขาเรียกว่าแต่งตั้งใช่ไหมครับพี่จดทะเบียนถูกต้องเป็นวัดในประเทศเดนมาร์กเรียบร้อยแล้วก็ต้องเป็นเรียกว่าต้องเป็นบารมีค่ะถ้าคนเราเนี่ยขาดความอดทนเนี่ยมันมาถึงวันนี้ไม่ได้ค่ะบางคนเนี่ยเจอปัญหาที่ปัญหาหน่อยก็โอ้ยโอดควรเจอปัญหาที่ปัญหาหน่อยก็ไปต่อไม่ได้แต่พี่เมฆคลานี่สู้จนถึงวันนี้นะคะก็ขออนุโมทนาบุญจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะที่คนเราจะทำอะไรสำเร็จทุกความสำเร็จมีบาดแผลค่ะท่านอติธรรมทุกความสำเร็จเลยเราลองไปถามคนที่เขาประสบความสำเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเนี่ยทุกความสำเร็จมีบาดแผลทุกคนค่ะคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคือคนที่ไม่กล้ามีบาดแผลมันต้องวัดค่ะต้องวัดว่าอันนี้สำคัญต้องผ่านบางทีมันต้องวัดกับคนสำคัญด้วยนะคะบางทีบางเรื่องเนี่ยชั่วโมงเนี้ยเราอาจจะกลายเป็นคนแข็งอาจจะกลายเป็นคนกระด้างในความรู้สึกของคนที่ทำงานด้วยกันแต่วันนึงเนี่ยเขาจะทราบเหตุผลว่าทำไมเราต้องแข็งทำไมเราต้องกระด้างบางเรื่องถ้าเราอ่อนเนี่ยงานจะเสียบางอย่างเนี่ยความอ่อนเนี่ยมันทำให้งานเสียก็มีเพราะว่ามันไม่ได้อะถ้าไปแบบนี้ปุ๊บมันไม่ได้อะอย่างเช่นเราอยู่ในสังคมของคนที่เป็นอบายมุขอย่างเงี้ย
สังคมของคนเป็นอบายมุขแล้วคนที่ชอบอบายมุขกลายเป็นคนที่เราสนิทสนมเป็นญาติพี่น้องเป็นคนคุ้นเคยกับเราเป็นเพื่อนสนิททำยังไงให้ญาติพี่น้องที่มีความคุ้นเคยกับอบายมุขกับเราที่อยู่ด้วยกันซึ่งมีจุดหมายที่แตกต่างกันแล้วยังรักกันเหมือนเดิมทำยังไงเราจะได้รักกันเหมือนเดิมในจุดหมายที่ต่างกันสิ่งเนี้ยมันคือการให้เกียรติกันค่ะการให้เกียรติกันไม่ดูถูกกันในสังคมเนี่ยมันจะทำให้ความแตกต่างเนี่ยสมูทเขาเรียกว่าสงวนจุดต่างนะประสานจุดร่วมสงวนจุดต่างการอยู่ร่วมกันมันต้องประมาณเนี้ยแต่คำพูดคำเนี้ยมันกลายเป็นหายไปจากความรู้สึกของคนนานมากละสวัสดีค่ะคุณฟ้าความรู้สึกนี้มันหายไปจากความรู้สึกของคนแล้วค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยพอใครมีความคิดที่ต่างกันเนี่ยเรามักจะดับหรือความคิดที่จะกดเขาลงความคิดที่จะไม่ยอมรับทันทีเราจะพยายามใส่ร้ายคนที่มีความคิดที่ต่างกับเราโดยที่เราเนี่ยไม่ใช้เหตุผลแต่เรามักจะใช้อารมณ์ที่เราชอบกับเราไม่ชอบเนี่ยแหละค่ะความน่ากลัวของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คืออารมณ์ค่ะคนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วมีวุฒิภาวะของความเป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยคือคนที่ไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่พอดีเมื่อเช้าประชุมค่ะท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เรียกประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนของพี่เนนในวัดก็เลยคุยเรื่องนี้กันด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยในการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันจะมีเด็กมันจะมีผู้ใหญ่ก่อนละมันอยู่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพื้นฐานการอยู่ร่วมกันเรายังไม่พูดถึงเรื่องของการเรียนการสอนมันคือความอบอุ่นการอยู่ร่วมกันเนี่ยสิ่งแรกที่มันจะต้องมีคือความอบอุ่นอุ่นใจที่บางที่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยนะแต่คำว่าผลประโยชน์มันคือความอุ่นใจค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่ในที่บางที่ที่มันมีคนที่อคติกับเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะรู้สึกไม่สบายใจตัวเองก็เป็นนะคะตอนนี้ก็มีคนอคติกับเราอยู่มีคนคิดอคติกับเราเนี่ยลึกๆอยู่เนี่ยมันก็อยากจะไปให้พ้นกับความคิดอคติของคนแต่พอคิดอีกทีนึงความคิดอคติเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เจออยู่ที่ว่าเราเนี่ยไปต้องการความเข้าใจของคนที่อคติมากกว่าเราจึงเป็นทุกข์วันหนึ่งถ้าเราไม่ได้หวังความเข้าใจจากคนที่มีอคติแต่เราเอาความอคติของคนเนี่ยเป็นที่ตั้งของการสร้างบารมีเนี่ยให้จิตใจของเราเข้มแข็งเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะไปไหนมาไหนอะค่ะบางทีมันเจออคติเข้าไปบางทีมันก็ถอยเหมือนกันนะความจริงลึกๆอยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยมันต้องการความยุติธรรมไม่มีใครในโลกใบนี้น่ะชอบความไม่ยุติธรรมนอกจากคนที่ถูกลำเอียงเข้าหาหรือแม้กระทั่งคนที่ถูกลำเอียงเข้าหาเนี่ยตัวเองเคยคิดมาเหมือนกันว่าสมัยก่อนมีช่วงนึงตัวเองเคยถูกอคติแบบรักอะค่ะรักเป็นพิเศษคิดอยู่ในใจว่าวันนึงเนี่ยไอ้ความรักเป็นพิเศษเนี่ยแหละมันจะทำให้เราถูกเกลียดถูกรังเกียจถูกคนอิจฉาแล้วก็ถามตัวเองอยู่ในใจต่อว่าวันที่เราได้รับอคติจากความรักได้รับความอคติจากความลำเอียงเข้าหาเรามากๆเนี่ยวันที่เราถูกเกลียดเนี่ยคนที่รักเราเนี่ยช่วยเราได้แค่ไหนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคนที่เขารักเราเนี่ยเขาก็แค่อคติเขาก็รักเราไปเขาก็รักเราได้แค่ตรงที่เขารักเราอะแต่ตรงที่คนอื่นเขาเกลียดเราเนี่ยคนที่เขาอคติอันเนี้ยเขาไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเราได้เลยเพราะฉะนั้นเราเองต่างหากที่จะต้องมีสติในการรับความอคตินั้นคือไม่ว่าจะเป็นความรักก็อย่าได้ดีใจไปวันนึงน่ะคุณได้รับความรักจากการอคติคุณอย่าได้ดีใจถ้าคุณดีใจปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเสียสิ่งแวดล้อมเลยค่ะ
อคติบวกอิจฉาอยู่ในบรรยากาศนี้จิตใจหดหู่ใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่ในบรรยากาศของคนที่อคติเนี่ยโอ้โหพูดอะไรเนี่ยก็ผิดไปหมดอะค่ะทำอะไรมันคนมันอคติอะโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยค่ะโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจิตมนุษย์เนี่ยมันจะเกิดดับ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 ตลอดเวลาคนที่เป็นคนไม่ดีไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีตลอดชีวิตคนที่เป็นคนดีก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนดีตลอดชีวิตในช่วงเวลาที่เขาเป็นคนดีถ้าเขามีอะไรมาแปลความคิดเขาเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นคนไม่ดีก็ได้หรือคนที่ไม่ดีเนี่ยเมื่อเขาไปเจอคนดีหรือไปเจอความรู้อะไรเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนดีได้แต่ความเป็นคนดีของเขาเนี่ยเขาจะมีความพยายามหรือมีการรักษาความดีของเขาได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยทำไมต้องเข้าใจคำว่าอนัตตาอ๋อสวัสดีค่ะคุณป้าเป็นยังไงคะหายดีหรือยังนะคะทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องของอนัตตาพอดีเลยแหมคุณป้าก็เข้ามานะคะทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยเข้าใจความเป็นอนัตตาเพราะว่าเมื่อเราเข้าใจความเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยคนที่เรามองว่าเป็นคนดีเมื่อเขาเปลี่ยนเป็นคนชั่วเราก็ไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยคนเราเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงหรือคนที่เขาเป็นคนชั่วเขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าวันนึงเขาจะกลับไปเป็นของเขาได้เหมือนเดิมมันอยู่ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเนี่ยสะสมอะไรเอาไว้อยู่ทุกคนกำลังดำเนินชีวิตของตัวเองเนี่ยไม่มีใครไม่รักชีวิตค่ะทุกคนเนี่ยรักชีวิตตัวเองทุกคนทุกคนปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงว่าเขาไม่รักตัวเองเขาไม่มีทางรักเรามากกว่าตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราบอกว่าเรารักเขาเรารักเขาเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาอย่างเช่นที่เราพูดถึงเรื่องของการอคติเนี่ยบรรยากาศของการที่เราไปอยู่ในบรรยากาศของคนที่มีอคติเนี่ยบางทีเนี่ยจิตมนุษย์ค่ะคุณบาจิตมนุษย์เนี่ยมันมีขึ้นมีลงอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราชอบเล่นกีฬาจิตมันก็จะไปผูกพันกับเล่นกีฬามันก็จะไปนึกถึงคนที่เล่นกีฬาด้วยกันกับเราแต่พอจิตของเราเนี่ยนึกถึงงานไอ้พวกที่เล่นกีฬาทั้งหมดที่อยู่ในความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยมันจะมาอยู่ที่งานแทนนึกถึงคนที่ทำงานร่วมกันนึกถึงอย่างงู้นอย่างนี้จิตมันมีความเกิดดับ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 ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นอนัตตาเนี่ยมันอยู่ตลอดเวลากับเราอยู่แล้วถ้าเราเข้าใจความเป็นอนัตตาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราไม่ควรจะไปยึดอะไรถ้าเราเจอใครทำดีกับเราเราควรจะขอบคุณเขาณเวลานั้นถ้าใครทำไม่ดีกับเราเราก็ควรที่จะดูใจของเราเองเพื่อที่เราจะได้ผ่านพ้นความทุกข์ตรงนั้นไปอย่างเป็นผู้มีปัญญาคือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับจิตใจใครได้หรือบังคับพฤติกรรมใครที่มีต่อเราได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราสามารถวางใจเป็นอย่างที่อาจารย์ดุสิตบอกว่าถ้าเกิดบรรยากาศเจอคนอคติเนี่ยอย่างเราเจอในบรรยากาศเมื่อก่อนเนี่ยค่ะถ้าเจอคนอคติเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่ประชุมที่เล่าให้ฟังค่ะวันนี้เมื่อเช้าประชุมแต่เช้าเลยพระอาจารย์เรียกประชุมอาจารย์ที่สอนก็เลยคุยเรื่องของอคติกันว่าเด็กเนี่ยสมณเณรเนี่ยค่ะสมณเณรที่มาเรียนหนังสือเนี่ยเด็กวัยรุ่นนะอย่าลืมนะคะเด็กวัยรุ่น14 15 13บางคนก็ยังเพิ่งจะ14เด็กวัยรุ่นโอ้ตามหายากเหรอคะโอ้พี่ตอมขอบคุณมากค่ะที่ตามถูกปิดกั้นนะคะนะคะทีนี้เนี่ยเด็กที่ไกลพ่อไกลแม่เนี่ยธรรมชาติเนี่ยเขาก็ต้องหาความรักทุกคนลึกๆอยู่เนี่ยมันต้องการความรักแต่ความรักที่ทุกที่เราต้องการเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปอย่างเด็กเนี่ยเขาก็ต้องการความรักเดี๋ยวบางทีเขามีวิธีการหาความรักผิดๆอย่างเช่นเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาต้องการความรักแต่เขาเหมือนเขาไม่ได้กับพ่อแม่ใช่ไหมคะเด็กบางคนเนี่ยไม่ได้เขาคิดว่าเขาไม่ได้แต่ความจริงพ่อแม่รักเขาแหละ
คือคนเราเนี่ยบางคนคิดว่าคนที่ตามใจเราคือคนที่รักเราเพราะฉะนั้นเด็กจะคิดว่าเพื่อนรักตัวเองมากกว่าพ่อแม่อันนี้คือเด็กนะคะเด็กบางคนเนี่ยก็จะคิดว่าเพื่อนเนี่ยรักเขามากกว่าพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยขัดใจแต่ว่าเพื่อนเนี่ยตามใจธรรมชาติมนุษย์อย่างที่ได้พูดไปว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยจะรักตัวเองค่ะโดยเฉพาะรักกิเลสใครเราไปขัดใจสิคะหรือขัดกิเลสขัดความปรารถนาที่เราต้องการเนี่ยคนคนนั้นจะถูกเกลียดเลยค่ะจะถูกเกลียดเขาต้องการสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างการที่คนมาปรึกษาอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ตัวเองจะถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยระดับสติปัญญาเนี่ยที่รับคำปรึกษาเนี่ยไม่ต้องการสิ่งที่ถูกต้องนะคะเอาแค่เอาใจเนี่ยจะไม่ให้คำปรึกษาเลยค่ะมันเสียเวลาคือบางทีเนี่ยปรึกษาอะไรเราเนี่ยต้องการได้อย่างเดียวในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแต่พอเราบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกสิ่งนี้มันผิดแล้วโกรธเราเกลียดเราเนี่ยเลือกที่จะไม่พูดด้วยเลยค่ะเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าหมดเวลาไปกับการคุยก็หมดพลังงานในการให้คำปรึกษาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้ใช้นะคะใช้พลังงานด้วยนะแล้วในเวลาเดียวกันเกลียดกันอีกไม่ได้ประโยชน์เลยถ้าไม่ได้ประโยชน์อะไรขนาดนี้เลือกที่จะไม่พูดด้วยเลยค่ะมันไม่คุ้มค่าพอพูดอะไรไปปุ๊บก็แปลความหมายผิดหาว่าเราอคติมั่งเราเกลียดไม่ใช่ค่ะเพราะว่าชีวิตนี้สร้างบารมีแล้วค่ะไม่มีเวลามานั่งอคติกับใครไม่มีเวลามานั่งใส่ร้ายไม่มีเวลามานั่งมองโลกในแง่ร้ายอะไรเลยไม่มีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะเจ๊เฮงขอบคุณมากค่ะนะคะรับฟังจากวิทยุ FM 101นะคะสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรขอบคุณค่ะนะคะทีนี้เนี่ยเด็กเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของเด็กก่อนผู้ใหญ่ก็จะไม่แตกต่างกันเด็กๆ เนี่ยเมื่อเขาไปที่ไหนเนี่ยทุกคนก็อยากจะเป็นที่รักเป็นที่สนใจอันนี้คือธรรมชาติของมนุษย์ไปในสังคมไหนที่ไหนก็แล้วแต่เราต้องการคนรักต้องการคนสนใจอันนี้คือธรรมชาติมนุษย์ที่ยังต้องการโลกธรรมอยู่แต่คนที่เขาอยู่เหนือโลกธรรมแล้วเนี่ยเขาอยู่เหนือการชื่นชมยินดีเนี่ยอันนี้อีกเรื่องนึงนะคะอย่าเอาตัวเองไปปนกับเขาเพราะมันคนความต้องการมันไม่ตรงกันเราจะไปใส่พอเราลำเอียงคุยกันเนี่ยพอเราลำเอียงเนี่ยจะพูดอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเน้นคุยกับเน้นคนเนี้ยเสียงหวานเลยเน้นเป็นไงลูกกับเน้นคนนึงเน้นเรียกเสียงคนละโทนแล้วค่ะคนละคีย์แล้วเด็กอ่ะยิ่งเรายิ่งถ้าเกิดสมมติเรามี power อยู่ในวัดมากๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเริ่มจะสูญเสียแล้วนะคะถึงเราจะยังไม่ได้ให้อะไรยังไม่ทำอะไรเขาเลยเนี่ยไอ้เสียงที่มันไม่ยุติธรรมของเราเนี่ยมันทำให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ใหญ่ลำเอียงลึกๆอยู่เนี่ยเขาจะไม่มีทางรักผู้ใหญ่คนนี้เลยค่ะเพราะความที่ผู้ใหญ่ลำเอียงเนี่ยเขาจะรู้สึกเขาไม่ปลอดภัยเขาจะคุยกับเราเนี่ยเขาจะต้องระวังแล้วเพราะว่าเราลำเอียงอยู่แล้วเขาก็จะเกลียดไอ้คนที่ถูกลำเอียงไม่ชอบเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความลำเอียงของผู้ใหญ่เนี่ยเด็กทะเลาะกันค่ะมีบางทีผู้ใหญ่ลำเอียงอยู่ในวัดอย่างเงี้ยสมมติเด็กเขาก็จะแย่งความรักกันเพราะเขาขาดวุฒิภาวะค่ะเขาก็จะแย่งความรักกันทำให้เด็กก็ไม่รักกันอีกไอ้ความลำเอียงเนี่ยมันเป็นเหตุของอะไรหลายๆอย่างมากค่ะที่ทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยมีปัญหาถ้าถามอาจารย์ตามประเด็นที่อาจารย์บรรยายเพื่อจะเอาไปใช้เรียนสอนตนเองครับอ๋อขอบคุณค่ะอาจารย์ดุสิตนะคะทีนี้เมื่อเช้าประชุมกันค่ะก็คือประชุมเรื่องนี้ว่าปัญหาของการอยู่ร่วมกันอันแรกเนี่ยมันก็ตรงกับทิศ6ด้วยทิศ6เนี่ยมันมีทั้งอาจารย์ที่ควรอยู่กับศิษย์ยังไงเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นผู้นำควรจะอยู่ยังไงกับคนที่ตามเราอันนี้เป็นทิศ6มันเป็นคุณสมบัติของการอยู่ร่วมกันน่ะแต่คุณสมบัติของคนที่เป็นเจ้านายคุณสมบัติของคนที่เป็นผู้ใหญ่สวัสดีค่ะคุณหารคือความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมเนี่ยเป็นคุณสมบัติของ
ผู้ใหญ่ถึงเราจะมีความรักติ๋งก็ยังบอกผู้ใหญ่ในวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ชีเป็นพี่หมอพอหรือเป็นพี่อรพินทั้งหมดนะมันเป็นไปได้อยู่แล้วที่เราเนี่ยจะมีความรักเป็นพิเศษกับใครสักคนนึงมันไม่ใช่เรื่องแปลกความเอ็นดูพิเศษมันมีอ่ะเราชอบคนแบบนี้มันก็รักแหละแต่ในการปกครองเนี่ยในงานน่ะคุณน่ะอย่าเอางานกับเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกันคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวกับงานมาปนกันค่ะในขณะที่เราทำงานอยู่เนี่ยเราจะต้องเสมอภาคอันนี้มันเป็นงานนะคะเราจะมาพิเศษทุกเรื่องแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลฉันจะทำให้ใครพิเศษขนาดไหนก็ได้ไม่ได้เพราะว่าอย่างเด็กๆเนี่ยที่อยู่ในวัดเนี่ยอย่างเน้นเนี่ยพอเราลำเอียงปุ๊บเนี่ยเด็กเขาก็จะเกิดการเยาะเย้ยกันด้วยนะเด็กอะค่ะเขาจะเยาะเย้ยกันว่านี่ไงล่ะคนนี้ดีกว่าฉันแบบนี้มันก็จะมีการเยาะเย้ยกันอะไรกันเพราะว่าด้วยความที่ว่ากิเลสมันไม่มีวันจบอะมันโดมิโน่ค่ะพอกิเลสตัวนี้เกิดมากิเลสตัวนั้นก็เกิดอีกกิเลสตัวนี้ก็เกิดอีกเชื้อของความเป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสอยู่อย่างนั้นกิเลสมันไม่มีวันจบพอเราลำเอียงเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วโดยเฉพาะของผู้ใหญ่เองเนี่ยก็เลยบอกกับแม่ชีบอกกับพี่หมออมพรหรือทุกคนน่ะที่อยู่กับเด็กๆเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นอาจารย์สอนแล้วเราลำเอียงสิ่งที่เราได้รับก็คือความเกลียดชังความน้อยใจเราจะไม่ได้รับสิ่งที่ดีๆจากคนที่เราลำเอียงใส่แน่นอนอยู่แล้วคนที่เขาถูกลำเอียงเพราะชังเนี่ยเขาไม่รักคุณหรอกค่ะเด็กอ่ะแล้วเขาอ่อนไหวไงเขาจะไปตามอารมณ์เร็วแต่คนที่ได้รับความลำเอียงใส่ในส่วนที่เป็นความรักเนี่ยเขาก็จะรู้สึกดีแล้วบางทีถ้าเกิดคนบางคนเนี่ยอุปนิสัยที่เป็นแบบเยาะเย้ยชอบโชว์ชอบอะไรเนี่ยก็จะยิ่งเอาใหญ่เลยค่ะภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทีนี้เด็กเนี่ยพอเขาได้รับความลำเอียงเนี่ยถ้าเป็นแค่คนธรรมดาเป็นผู้ใหญ่ธรรมดาเขาก็จะไม่เคารพคุณแล้วค่ะต่อไปเนี้ยคุณจะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะกล้าเถียงกล้าว่าเพราะว่าเขาไม่เห็นคุณสมบัติของความเป็นผู้ใหญ่ของคุณเขาจะไม่นับถือแต่ถ้าเป็นอาจารย์สอนหนักกว่านั้นอีกอย่างที่เราเป็นอาจารย์สอนนี้ค่ะอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยสอนเด็กไม่ว่าจะเป็นสอนกรรมฐานสอนเด็กเนี่ยถ้าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยขาดความยุติธรรมนอกจากว่าเด็กเนี่ยไม่ให้ความเคารพแล้วเนี่ยสองสอนเด็กไม่ได้สอนเด็กไม่ได้ค่ะเขาเกลียดเราแล้วเนี่ยความเกลียดที่เขามีอยู่ในใจเนี่ยกับเราเนี่ยเขาจะไม่ซึมซับสิ่งที่เราถ่ายทอดอีกต่อไปเลยก็คือความไม่มีศรัทธานั่นเองค่ะอาจารย์นะคะความไม่มีศรัทธาเลยค่ะแล้วอีกอย่างนึงเราก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีด้วยคนที่มีอคติในการใช้ชีวิตเนี่ยมันคือจะบอกว่าฉันทำได้ฉันสามารถแต่ความจริงแล้วเนี่ยไอ้อคติเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดต้องขออภัยนะคะชี้วัดระดับสติปัญญาเลยนะเพราะว่าอคติมันคือกิเลสไงคนที่มีสติเนี่ยมันจะไม่อคติแต่พูดไปแล้วเนี่ยมันก็จะแรงสวัสดีค่ะคุณเช้าสบายดีค่ะเห็นเมื่อวานโพสต์อยู่ในน้ำอยู่จังหวัดอะไรคะนั่นน่ะพี่เป็นกำลังใจให้นะคะสุดยอดมากเลยค่ะนะคะชื่นชมคุณเช้านะคะก็เรียกว่าทำงานเพื่อส่วนรวมเยอะมากนะคะทั้งที่มีลูกเล็กๆน่ารักนะคะก็เสียสละเวลามาทำตรงนี้กันนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญค่ะนะคะก็พูดถึงเรื่องของอคติอยู่ค่ะว่าอคติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราตลอดเวลาเลยทีนี้ก็เลยพูดต่อว่าด้วยปกติเนี่ยคุณมีได้ค่ะความรักส่วนตัวน่ะอคติอ่ะแต่ว่าคุณห้ามแสดงออกคุณแสดงออกได้ในส่วนที่มันเป็นส่วนรวมส่วนตัวแต่ส่วนที่เป็นส่วนรวมเนี่ยคุณต้องรักษาระดับของการแสดงออกเอาไว้ถ้าคุณขณะที่คุณทำงานอยู่คุณต้องทำงานด้วยจิตที่มันเป็นความยุติธรรมแต่ถ้าเกิดมันอยู่นอกเหนือจากงานแล้วมันเป็นชั่วโมงส่วนตัวเนี่ยอันเนี้ยมันบังคับกันไม่ได้
คนเราอ่ะมันมีความรักใครเป็นพิเศษมันมีความชังใครเป็นพิเศษมันไม่ชอบคนแบบนี้อาจารย์ธรรมวลีก็เป็นคือคนเราเนี่ยมาตรฐานชีวิตมันไม่เหมือนกันในเมื่อมาตรฐานชีวิตมันไม่เหมือนกันน่ะมันก็จะมีคนที่ไม่ได้มาตรฐานชีวิตแบบเราเราก็จะไม่ชอบคนนี้มันถูกใจจริงๆเลยเนี่ยอย่างเนี้ยที่พี่ชมคุณเชาอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยก็คือชื่นชมเป็นพิเศษอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ชื่นชมเป็นพิเศษส่วนตัวเลยนะคือเราชอบคนแนวนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยชื่นชมอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเออนี่ส่วนตัวแต่ถ้าเกิดส่วนในงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแบบนี้เป็นต้นนะคะสวัสดีค่ะพี่ธนิดานะคะไอ้เจ้าตัวอคติเนี่ยอย่างเช่นแม่ชีหรือพี่หมออมพรหรือพี่อรพินเนี่ยเอ้ยแม่ชีก็จะชอบคนบุคลิกแบบนี้มันน่ารักบุคลิกแบบนี้มันไม่ชอบแต่ในเวลาที่สมมุติว่าเราทำอาหารให้กับพี่เนนเนี่ยเราต้องแสดงออกเหมือนกันค่ะพี่เนนทานอะไรคะพี่เนนอันนี้นะคะเหมือนกันหมดเลยแต่เราจะมาคนที่เรารักพี่เนนอันนี้นะคะเนนกินแล้วก็กินอย่างนี้แสดงออกแบบนี้ไม่ได้คุณขาดสติไอ้ตัวสติเนี่ยค่ะนะคะไอ้ตัวสติเนี่ยมันจะทำให้อคติเนี่ยมันหายไปเป็นขณะขณะจิตของคนเราเนี่ยมันเป็นอนัตตาไม่มีใครไม่มีอคติอาจารย์ธรรมวลีก็มีอคติมีค่ะเพราะว่ามันจะมีมาตรฐานส่วนตัวที่ไม่เท่ากันมันจะมีมาตรฐานส่วนตัวของเราค่ะพอใครไม่ได้มาตรฐานส่วนตัวเราจะคติโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่พอเราเข้าใจโลกความเป็นอนัตตาเราเข้าใจถึงเรื่องของความเมตตาเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นพอเราเข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะวางในสิ่งที่เขาทำเพราะเขาไม่ใช่เราโลกใบนี้มันจะน่าอยู่ขึ้นเลยค่ะมันจะรู้สึกว่าเออเพราะฉันเข้าใจคำนี้เมื่อก่อนไม่เก็ตซึ่งเป็นหนังสือซึ่งวันนี้คุณตั้มไปฟังเทศมหาชาตินะไม่อยู่ส่งไปให้คุณตั้มแล้วก็ส่งไปให้หลายคนอยู่ค่ะเก็ตเพราะท่านเป็นท่านตอนปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเขียนหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่สมัยที่ตัวเองยังเรียนปริญญาโทอยู่เลยค่ะน่าจะเกือบ20ปีละฉันเข้าใจสรรพสิ่งเพราะฉันรักมันเป็นคำพูดสั้นๆแต่มันเหมือนกับเคลือบบางๆนะคะเคลือบบางๆที่มันทำให้หัวใจของเราเนี่ยชุ่มไปด้วยความเมตตาอยู่ตลอดเวลาความกระด้างมันก็เลยลดลงค่ะยากใช่ไหมคะอาจารย์ดุสิตนี่แหละค่ะมันจะต้องฝึกเพราะว่าการที่เราเจอคนเนี่ยยิ่งเจอคนที่โหยตัวเองเนี่ยบอกตรงๆเลยนะคะเอาตรงๆเลยโดยนิสัยเนี่ยไม่ชอบคนโกหกกะล่อนปิ้นป้อนมากเลยคือถ้าคนโกหกกะล่อนปิ้นป้อนบางคนเจอเขาก็ยังแบบขำๆอ่ะไม่เป็นอะไรยังไงกะล่อนแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนชอบคนแบบนี้เนี่ยแต่สำหรับตัวอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยโดยจริตเนี่ยไม่ชอบคนปิ้นป้อนยิ่งเฉพาะคุยแล้วจับได้เนี่ยจะรู้สึกแบบลึกๆอยู่แอบรังเกียจเลยนะคะโดยที่มันขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวอคติมันมาด้วยเลยค่ะก็ต้องฉันเข้าใจสรรพสิ่งเพราะฉันรักสติต้องมาเลยค่ะความเกลียดของเราไม่ได้ทำให้เขาดีขึ้นการแสดงพฤติกรรมไม่ดีกับเขาก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเขาแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราก็เลือกที่จะไม่ทำอคติเนี่ยมันมีอยู่ใน3ระดับตั้งแต่อคติที่เกิดขึ้นจากใจแล้วเราไม่แสดงออกอคติที่เกิดขึ้นในคำพูดที่เราสามารถรู้ได้แล้วว่าคนเนี้ยมีอคติในการพูดหรืออคติที่เกิดขึ้นโดยการกระทำผลประโยชน์บางอย่างที่มันควรจะเป็นที่มันควรจะได้ต่อส่วนรวมพอคนมีอคติปุ๊บเนี่ยก็เอาอคติเนี่ยคัดสรรประโยชน์ต่างๆที่มันควรจะเป็นเนี่ยทำให้ส่วนรวมเสียหายก็มี
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูคนวุฒิภาวะของคนเนี่ยดูจากอคติค่ะแต่ตัวเองก็จะไม่ได้รังเกียจนะคะคนไหนที่มีอคติไปด้านไหนก็แล้วแต่ก็จะไม่ได้รังเกียจใครเลยแต่เราก็จะรู้ว่าเออคนคนนี้มีอคติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องระวังอคติของเขาเขาไม่ปลอดภัยอย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยเพราะเขามีอคติอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องระวังแล้วค่ะว่าคนมีอคติแบบเนี้ยลำเอียงไปด้านนี้อยู่ลำเอียงไปด้านนี้อยู่ลำเอียงไปด้านนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราอยู่กับเขาเนี่ยมันไม่ยุติธรรมแล้วมันไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่ยุติธรรมเนี่ยมันสามารถคุยได้ทุกเรื่องคือเคยเจอคนยุติธรรมค่ะไม่ใช่ไม่เคยเจอมันเลยเปรียบเทียบได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความยุติธรรมเนี่ยท่านไม่มีความอคติเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะในการที่เราได้คุยอ่ะคือท่านจะสามารถอ่านอะไรตรงตามความเป็นจริงคือท่านก็จะบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยท่านไม่ชอบหรือโดยส่วนตัวจริงๆท่านชอบอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยจริงๆน่ะอย่างเนนเนี่ยที่มาอยู่ด้วยเนี่ยมันเราจะบอกว่าเรารักกันทุกคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกพ่อแม่ก็เหมือนกันรักลูกเท่ากันเนี่ยมันไม่เป็นค่ะเราเนี่ยไม่สามารถรักใครเท่ากันทุกคนตราบใดที่เรายังมีอคติอยู่เรายังมีความชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้อยู่เนี่ยเราก็จะมีคนที่เรารักเป็นพิเศษหรือที่เราไม่ชอบเป็นพิเศษมันเป็นแบบนั้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยการแสดงออกต่างหากมันกำลังแสดงถึงวุฒิภาวะของคุณว่าเขาเป็นแบบหน้าอย่างหลังอย่างก็ไม่ได้ความจริงใจจากเราอีกต่อไปใช่ค่ะพี่ปีคนที่เป็นหน้าอย่างหลังอย่างก็คือคนที่โกหกหลอกลวงปิ้งป้อนเนี่ยแหละถามว่าอาจารย์ธรรมวรีทำยังไงหนูทำยังไงเจอคนหลอกลวงปิ้งป้อนก็เพียงแค่ว่าเหมือนกับเรารู้ว่าไอ้น้ำขวดเนี้ยมันมีพิษก็แค่ไม่กินมันก็แค่นั้นเองคงจะแต่บางคนเขาบอกว่าน้ำอันนี้มันมีประโยชน์มากเลยก็ให้เขากินไปค่ะเราไม่ต้องไปกินยิ่งเขามองว่าน้ำขวดนี้มีประโยชน์แต่เรามองว่าน้ำขวดนี้เป็นพิษกับเราเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนกับสับปะรดพี่เอมี่ค่ะคุยกันวันนั้นพี่เอมี่โพสต์มาก็เลยธรรมะเกิดขึ้นมาชึ้งที่สมองค่ะพี่เอมี่เป็นจิตอาสาอยู่ประเทศออสเตรเลียแกแพ้สับปะรดแกก็โพสต์ว่าแกแพ้สับปะรดอุ้ยมันขึ้นมาแดงหมดเลยค่ะคันสับปะรดเนี่ยตัวเองก็เลยเกิดธรรมะขึ้นมาเลยโอ้โหเราเนี่ยชอบกินสับปะรดเราก็ว่าสับปะรดเนี่ยมันอร่อยเอามาแกงเอามากินสดเอามาอะไรก็อร่อยหมดเลยแต่คนแพ้เนี่ยเขาทุกข์ทรมานขนาดนี้ทั้งที่สับปะรดมันก็เป็นสับปะรดเหมือนกันอีกคนนึงแพ้อีกคนนึงไม่แพ้มันก็จะคล้ายๆกับที่คนมีอคติเนี่ยแหละค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยคนบางคนมันชอบแบบนี้ไงแล้วมันไม่แพ้เนี่ยมันก็รักมันก็ชอบอ่ะแต่ถ้าเกิดว่า คนบางคนก็แพ้เนี่ยจะให้เขามานั่งชื่นชมว่าสับปะรดมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะโดยเชิงประจักษ์เนี่ยเขาแพ้คุณก็ต้องเคารพในสิทธิ์ของเขาที่เขาจะพูดถึงความจริงของสับปะรดนั้นคือสับปะรดนั้นน่ะมันอาจจะอร่อยสำหรับคุณแต่มันเป็นสิ่งที่คนนี้เขาแพ้เขาจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เลยสับปะรดเนี่ยฉันไม่โอเคเลยเราจะไปบังคับให้เขาบอกว่าให้สับปะรดมันดีฉันชอบมันอร่อยเชื่อฉันสิบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ไอ้ตัวอคติเนี่ยมันเกิดขึ้นจากผลประโยชน์สวัสดีค่ะคุณเหมียวอคติเนี่ยมันเกิดขึ้นจากผลประโยชน์ในเมื่อคุณได้ผลประโยชน์จากสิ่งนั้นคุณก็จะมีความรักความชอบแต่ถ้าเกิดคุณเสียผลประโยชน์คุณก็จะไม่ชอบไม่รักคนก็เหมือนกันค่ะคนเนี่ยที่เรารักเราชอบเนี่ยเพราะเราเนี่ยได้ผลประโยชน์คนไหนที่เราไม่ได้ผลประโยชน์เราก็จะเกลียดคนคนนั้นหรือยิ่งทำให้เราเนี่ยผิดหวังหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะรู้สึกไม่รักคนนั้นเราหวังอะไรจากเขาแล้วเราไม่ได้เราก็จะผิดหวังไอ้อคติเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงนี้เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันรักมันชอบไม่เหมือนกันแต่สิ่งนึงที่เราอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ก็คือความเคารพสิทธิในการตัดสินใจของทุกคนความเคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจเนี่ยมันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันชุ่มชื่นขึ้นบางครั้งเนี่ยอย่างที่ได้พูดได้ฟังว่าตัวเองเนี่ยก็บางทีเนี่ยพอเจอการอคติขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นเราก็ไม่ได้ทำร้ายใครเราก็ว่าเราทำดีอยู่แล้วแต่พอเราทำอะไรเนี่ยกลายเป็นความผิด
ทำอะไรกลายเป็นความไม่ดีเราถูกมองโลกในแง่ร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่เราเนี่ยไม่รู้สาเหตุหรือว่าไอ้อคติเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเราก็เคารพในสิทธิ์ของเขาที่เขาทำกับเราสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวใจอยู่เสมอก็คือครูเหมียวกฎหมายเนี่ยก็มีบทลงโทษกฎแห่งกรรมก็มีวิบากค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปจัดการกับคนที่มีอคติกับเราแต่ให้กรรมมาจัดการอคติไม่ใช่ว่าไม่มีผลกรรมนะคะก็เพราะอคติเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เราสร้างกรรมเรารักคนนี้เราชังคนนี้เราเกลียดคนนี้แล้วเราก็มีพฤติกรรมจากกิเลสของเรานะคะอคติก็คือมีพฤติกรรมกับคนนั้นด้วยความรักในที่นี้เนี่ยมันเป็นความรักของตัณหามันเป็นอคติถ้าคนมีความรักด้วยความเมตตาเนี่ยเขาจะไม่มีอคติค่ะเขาจะมองเหมือนกันอย่างเช่นตัวเองอยู่กับเนนเนี่ยมันมีคนที่เราชอบนะไม่ใช่ไม่มีมีคนที่เราชอบเป็นพิเศษว่าเออเด็กคนนี้เนี่ยตัวเองไม่ได้มองคนที่ความเก่งตัวเองเป็นคนชื่นชมคนที่น้ำใจคนที่มีน้ำใจสำหรับอาจารย์ธรรมบุรีคือคนเก่งแต่อีกคนอาจจะชอบคนเรียนเก่งคือคนเก่งเพราะฉะนั้นคนเก่งของเราจึงไม่เหมือนกันเด็กก็จะชื่นชมแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อเนนมาอยู่พร้อมๆกันเนี่ย10กว่ารูปเนี่ยเด็กจะแสดงพฤติกรรมออกมาเหมือนกันหมดค่ะจะไม่ให้เนนรู้สึกว่าเราลำเอียงเราจะไม่ให้ความรู้สึกแบบนั้นเพราะว่ามันมีความรู้สึกมันอ่อนไหวกับเด็กค่ะอาจารย์ดุสิตการที่เราลำเอียงไปหาคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วตอนนั้นสอนเด็กเหมือนกันป.1ตอนนั้นเป็นอาจารย์พิเศษไปสอนเด็กป.1เกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาสอนอยู่ปีหนึ่งนะคะสอนอยู่ปีหนึ่งจำได้เลยว่ามันทำให้เราเรียนรู้ในการสอนเด็กเขาก็เราก็กำลังแบบวัยเราก็กำลังสอนด้วยนะเราก็ยังเล่นอยู่อะไรอยู่ตอนนั้นหนักใจเหมือนกันนะโอ้โหสอนเด็กป.1 6ขวบ7ขวบละคือโดยความที่ตัวเองเนี่ยขอบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวเองมีแล้วมั่นใจที่จะประกาศออกไปคือความเป็นครูค่ะมีหัวใจของความเป็นครูเนี่ย 100% ทุกครั้งที่บรรยายหรือทุกครั้งที่สอนเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือผลของผู้ฟังต้องเข้าใจในสิ่งที่พูดคือเราต้องการสื่ออะไรออกไปเนี่ยจะมีความพยายามมากที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่พูดบางทีเนี่ยเคยถามคนที่ฟังบางทีเขาก็เข้าใจเราผิดตีความหมายคนละแบบกันเราเคยถามว่าหรือถามคนที่เขาคุยกับคนที่ฟังด้วยกันบอกเป็นยังไงบ้างคะฟังเราพูดเนี่ยแล้วคนฟังเขารู้สึกยังไงบางทีเนี่ยคนที่เราถามเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าเราเนี่ยต้องการประเมินความพอใจความพอใจคือความดังอ่ะอ๋อไม่ต้องไปห่วงหรอกพูดดีอยู่แล้วพูดอะไรก็ดีหมดแหละไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องกวนไม่ชอบมีหน้าที่พูดไปในห้องเรียนเนี่ยที่เขาสอนหนังสือเนี่ยเขาไม่ได้ดูคนพูดดีค่ะในความเป็นครูเขาดูคนพูดรู้เรื่องพูดแล้วคนฟังเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เราพูดเนี่ยไปใช้ได้เขาดูตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยก็จะคิดว่าเราเป็นครูเพราะเรามีหน้าที่สอนทีนี้เด็กป.1อะค่ะ6ขวบ7ขวบโอ้ยทำยังไงให้เด็กรู้เรื่องในสิ่งที่พูดมันคือความหนักใจนะคะไม่ใช่ว่าไปนั่งสอนวันๆนึงให้เวลามันหมดไปแล้วก็กลับออกมาจากห้องไม่เอามันไม่ใช่จุดหมายของเราไปให้มันเสร็จๆอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงให้เด็กเนี่ยได้ในสิ่งที่เราเนี่ยต้องการจะสื่อสารซึ่งเป็นธรรมะโอ้โหให้นักติธรรมคะเด็กอ่ะเขาสมาธิสั้นใช่ไหมคะเราต้องสอนต้องมีเทคนิคเยอะมากเลยเนี่ยนี่ติดมาจากสอนเด็กนะคะการเคลื่อนไหวตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าการสอนเด็กเนี่ยมันต้องเคลื่อนไหวตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้เด็กเนี่ยเขาดูเราเขาจะได้มีสมาธิถ้าเกิดว่าเรายืนสอนนักเรียนอย่างนี้นะคะไม่ได้นะคะเด็กไม่ฟังแล้วค่ะสอนเด็กเนี่ยมันต้องเคลื่อนไหวให้เด็กเขาดูแอคชั่นเราเขาจะได้แบบตื่นตัวกับเราไปด้วยหน้าตาก็ต้องแบบว่าสอนเด็กเนี่ยหน้าตาต้องไปหมดนะคะต้อง
สายตาแววตาปากเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นเทคนิคในการสอนทีนี้ก็ปรากฏว่าเด็กก็คุยกันค่ะเราก็เริ่มแบบคุมเด็กไม่ได้เด็กก็คุยกันพอเด็กคุยกันเราก็เอาเด็กที่คุยเนี่ยไปยืนหลังห้องค่ะอาจารย์ดุสิตให้ไปยืนหลังห้องคนนี้คุยยืนหลังห้องคนนี้คุยเขาก็แบบว่าเขาต้องการความสนใจนะคะเด็กอ่ะเราเนี่ยลืมธรรมชาติของเด็กว่าเขาต้องการความสนใจผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนที่เรียกร้องความสนใจเลยค่ะเด็กเนี่ยต้องการความสนใจเราก็เฮ้ยเราเริ่มหลงทางแล้วเราโดนเด็กหลอกเราโดนเด็กหลอกแล้วก็เลยคิดใหม่จากเด็กที่มัวแต่เล่นกันต้องการให้เราเนี่ยเรียกให้ไปยืนหลังห้องไม่มองเลยค่ะไม่มองเด็กคนที่เล่นเลยแล้วก็สอนแต่ตัวเองพอมีสมาธิดีคนจะเล่นคนจะคุยยังไงเนี่ยสอนได้ค่ะเด็กก็เล่นกันไปให้เราเรียกเราก็ไม่สนใจจนเด็กคนนึงเนี่ยขึ้นมาที่ห้องยกมือครูขาคุณครูใจดีเกินไปหรือเปล่าคะคุณครูไม่ยอมดุเพื่อนก็เลยบอกว่าอ๋อครูไม่สนใจครูไม่สนใจคนพวกนี้ครูสนใจแต่คนที่เรียนหนูก็ไม่ต้องไปสนใจคนพวกนี้ไม่มีความหมายแล้วหลังจากนั้นมาก็ชมเด็กที่กำลังตั้งใจเรียนให้ยืนขึ้นมาคือเราพยายามไม่สนใจเด็กที่เกย์ค่ะไม่สนใจเลยค่ะไม่มองไม่ยุ่งด้วยแล้วเด็กที่สนใจเราก็จะยิ้มพูดดีด้วยยืนค่ะเนี่ยครูดูมาตั้งนานแล้วน้องคนเนี้ยน่ารักมากเลยน้องคนนี้น่ารักมากเลยชื่อวรรยาน้องวรรยาน่ารักมากครูชื่นชมครูกลับไปครูต้องคิดถึงแน่ๆเลยเด็กดีๆขนาดเนี้ยเชื่อไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นท่านญาติธรรมเด็กทุกคนเงียบหมดทั้งห้องเลยโดยที่เราไม่ได้ดุอยากจะเป็นที่รักค่ะคือมันต้องดูจุดถูกว่าเด็กต้องการอะไรเด็กเนี่ยเงียบทั้งห้องเลยพยายามตั้งใจเรียนขนาดไม่ได้เด็กเก่งนะคะแต่ทำหน้าตั้งใจค่ะทำหน้าตั้งใจเรียนเพราะต้องการให้เรารักมันจะต้องรู้ความเพราะธรรมชาติมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันต้องการความรักทีนี้ในการอยู่ร่วมกันของเราในสังคมเนี่ยเราจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราไม่รักทำไมล่ะเรากลับมาที่ความจริงอันนี้กันว่าคุณจะทำไมมันสะใจตรงไหนอ่ะให้คนเขารู้ว่าฉันไม่สนใจฉันไม่แคร์ฉันไม่รักทำไมคะมันเสียผลประโยชน์ในการบริหารทั้งหมดเลยแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้ายิ่งมันเป็นองค์กรมันเป็นสังคมที่มันจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันหลายๆคนเนี่ยจะทำไมให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่แคร์ใครฉันไม่รักฉันรักฉันก็จะอย่างนี้ต้องดูด้วยว่าในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นส่วนตัวถ้ามันเป็นบริษัทส่วนตัวถ้ามันเป็นธุรกิจมันก็อีกอย่างนึงคนเขาก็ต้องการเงินเขาก็ต้องยอมแต่ถ้าเกิดมันเป็นองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการบริหารแล้วมันอยู่ที่เราแล้วว่าเราเนี่ยจะบริหารโตไปขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราทำงานเนี่ยอย่างเช่นตัวเองไปทำงานอยู่ในวัดเนี่ยค่ะทำงานอยู่ในวัดเนี่ยถ้าเราใช้อำนาจของเราเป็นใหญ่เราถือว่าพระอาจารย์เนี่ยให้สิทธิพิเศษนู่นสิทธิพิเศษนี่เราจะดุใครก็ได้เราจะว่าใครก็ได้เพราะคนก็กลัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยคนแก่เนี่ยมาอยู่ในวัดเนี่ยไม่มีที่ไปเนี่ยเขากลัวว่าเราเนี่ยจะไม่รักขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดยิ่งเขาไม่มีที่ไปหรือเขามีปัญหามาคุณมีอำนาจคุณใช้อำนาจอันนั้นเนี่ยให้ความเมตตากับเขาเยอะๆเนี่ยหัวใจของคนหนึ่งคนเนี่ยกำลังอิ่มค่ะคุณได้บุญแล้วคุณได้บุญจากการที่ทำให้หัวใจของคนคนหนึ่งเนี่ยที่กำลังทุกข์อยู่เนี่ยมีความสุขบุญเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไอ้ตัวอคติวันนี้ได้บางทีไม่ได้ตั้งใจพูดเรื่องนี้เลยนะคะตั้งใจพูดเรื่องอื่นแต่พอดีว่าไปเท้าความเรื่องของการประชุมวันนี้นะการประชุมวันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการอบรมสามเณรต่างๆก็เลยพูดถึงเรื่องของอคติกันว่าไอ้เจ้าตัวอคติเนี่ยค่ะมันทำให้ผู้นำเองเนี่ยสูญเสียคุณสมบัติของความเป็นผู้นำลองคิดดูดิว่าท่านญาติธรรมเนี่ยเคยทำงานกับผู้ใหญ่ไหมคะธรรมชาติของคนเนี่ยมันต้องการความรักความสำคัญทั้งนั้นแต่เราใช้อารมณ์ส่วนตัวของเราเนี่ยแสดงออกถึงความรังเกียจถึงความรักเนี่ยถ้าเราเจอผู้ใหญ่แบบนี้เราจะรักหรือเราจะเกลียดเราจะนับถือหรือเราจะไม่นับถือมีน้องอยู่คนหนึ่งพอดีแกเป็นเจ้าของบริษัทเจอกันพอดีเมื่อคืนอยู่ดีๆนึกถึงเขาขึ้นมานะคะเฟซเขาก็เด้งขึ้นมาเห็นเขาพอดีเลยเลยนึกถึงเรื่องของเขาเขาเป็นบริษัทขายรถยนต์ก็กิจการก็จะต้องเป็นแบบมีฐานะหน่อยเป็นคนสวยมากเลยค่ะเมื่อวานเฟซบุ๊กเด้งขึ้นมาก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะคะนึกถึงเขาอยู่เขามาปรึกษาตอนนั้นเขาบอกว่าอาจารย์เขามีเรื่องจะปรึกษาบริษัทเขาเนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นบริษัทที่ใหญ่ลูกน้องเนี่ยทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยไม่รู้ทำยังไงก็ต้องได้ดุกันอ่ะไม่อยากดุอ่ะแกคือปัญหาของเขาคือเขาไม่อยากดุแต่ลูกน้องเนี่ยชอบทำให้ดุทำไม่ได้ดั่งใจพูดไม่รู้เรื่องทีนี้ก็เลยบอกเขาว่าถามกลับกันว่าถ้าเราเป็นลูกน้องคนเนี่ยเจ้านายเกลียดเราจะรู้สึกยังไงอันตรายแล้วนะคะเป็นลูกน้องเนี่ยเจ้านายเกียรติเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตเนี่ยมันต่อไปไม่ได้แล้วนะมันจริงทำงานที่ไหนเนี่ยถ้าผู้ใหญ่หรือผู้ที่อยู่เหนือกว่าเนี่ยอคติเนี่ยมันไปต่อไม่ได้มันไม่โตค่ะเพราะถ้าเราเจอคนอคติเนี่ยพอเราจะเสนออะไรทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันดูลบไปหมดอะค่ะมันทำงานยากอคติมันคือการกั้นความเจริญแล้วอะของเรานะคะเขาอาจจะเจริญเรื่องอื่นก็ได้แต่ของเราไม่เจริญแน่นอนละถ้าเราไปเจอคนที่มีอคติก็เลยถามน้องเขาว่าถ้าเราเป็นลูกน้องแล้วเราไม่ชอบเขาขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยอันตรายแล้วคนที่รู้สึกอันตรายเนี่ยมันยิ่งกลัวนะคะความมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันจะหายไปพอมันจะพูดมันจะทำอะไรเนี่ยแทนที่เราจะได้ผลประโยชน์จากการตัดสินใจที่ชัดเจนของเขาเนี่ยเรากับเขาไม่กล้าแล้วค่ะเพราะเขาจะพูดอะไรขึ้นมามันก็ผิดไงแล้วคุณจะหวังว่าให้เขาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเป็นไปไม่ได้เขาไม่พูดแล้วค่ะเพราะคุณอคติอ่ะยิ่งคุณมีอคติมากเท่าไหร่เนี่ยคุณจะไม่ได้รับความคิดสร้างสรรค์จากเขาเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอคติกับเขาเนี่ยคุณถามเขาสิว่าทำไมเขาคิดอย่างนี้ความจริงเนี่ยคุณหวังว่าเขาก็จะช่วยอย่างนี้คุณได้คุณบอกเขาเลยว่าเนี่ยคุณเก่งอย่างนี้คุณทำแบบนี้ให้หน่อยได้ไหมเนี่ยโดยความเป็นเจ้านายเนี่ยหรือความเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยมันจะต้องแนะนำถ้าเขาเก่งกว่าคุณขนาดนั้นเขาบอกคุณได้ทุกเรื่องเนี่ยเขาเป็นเจ้านายคุณไปแล้วค่ะเขาไม่เป็นลูกน้องคุณหรอกเพราะฉะนั้นเขาจะมีคุณสมบัติบางอย่างที่ดีแต่การต่อยอดเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากผู้บังคับบัญชาคุณเห็นแล้วว่าคนนี้เขาเก่งแต่ทำไมคุณไม่บอกเขาล่ะเขาควรจะทำยังไงให้มันตรงกับงานที่คุณต้องการไม่ใช่ว่าคิดเอาเองมันไม่ได้เคยทำงานหลายแบบมาแล้วค่ะบางทีก็เจอผู้ใหญ่แบบให้เราคิดเอาเองก็จะชอบคนแบบนั้นให้คิดเอาเองทำเองแต่บางทีพอคิดเองทำเองก็ทำไมไปถามก่อนแต่พอถามก่อนทำไมไม่คิดเอง เคยเจอผู้ใหญ่แบบนี้ไหมปวดหัวมากมึนคือพอเราถามมีอะไรแล้วเราถามว่าเอายังไงดีทำไมเรื่องนี้ไม่คิดเอาเองบ้าง แต่พอเราถามบอกคราวหน้ามีอะไรต้องถามก่อนนะพอถามก่อนปุ๊บทำไมไม่คิดเอาเองพอคิดเอาเองปุ๊บทำไมทำอะไรไม่ยอมถาม โอ้ปวดหัวค่ะอย่างเงี้ยมันทำให้เราทำตัวลำบากเพราะมันอคติแล้วเนี่ยอคติเนี่ยมันจะทำให้เกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดไม่อคตินะถ้าชอบนะคะถ้ารักนะทำอะไรปุ๊บเสนออะไรขึ้นมาโอ้ยดีเอาเลยพอไม่ถาม
โอ้โหตัดสินใจดีมากเลยทำไมพอมันไม่อคติปุ๊บนะมันรักเป็นพิเศษเนี่ยพอไม่ถามก็ดีอีกตัดสินใจดีแต่ถ้าเกิดถามก็ดีอีกทำอะไรรอบคอบเนี่ยค่ะพอคนมาฟังเราแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราเจอผู้ใหญ่แบบเนี้ยหัวใจลึกๆของความนับถือเนี่ยมันจะมีหรือไม่มีมันขึ้นอยู่กับเราเนี่ยสามารถจะสร้างความนับถือให้กับเขาได้หรือเราสร้างความไม่นับถือให้กับเขาได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันถ้าเกิดว่าเรามีอคติปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมของเรามันจะแสดงออกค่ะไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปไม่จำเป็นต้องไปดูผลว่าผลออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยๆเนี่ยความรู้สึกทางใจที่เราทำกับคนอื่นน่ะมันก็สร้างกรรมแล้วค่ะยิ่งถ้าเราขาดสติเราขาดความยุติธรรมเนี่ยมันก็คือเครดิตในตัวของเราเองนั่นแหละเราก็จะสร้างกรรมของเราโดยที่เราไม่รู้ตัววันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะวันนี้เป็นวันพระนะคะก็ขอให้ท่านทุกท่านตอนนี้ป้าอรวรรณอยู่วัดทับคล้ายขออนุโมทนาบุญค่ะนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชริตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านพระอาจารย์กราบขอบคุณท่านพระอาจารย์สลายุทธสิริสาโลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ